ป้าน้องก็จะลงมาเก็บผักในสวนนะคะตาหน่อยก็พูดค่ะป้าน้องก็จะมาเก็บผักในสวนไปทำกับข้าวกินอันนี้มะเขือพวงไร้หนามนะคะเห็นไหมคะมะเขือพวงไร้หนามเนี่ยมันลูกมันไม่เท่ากันมันมีแก่บ้างอ่อนบ้างฉันต้องเก็บทีละเม็ดค่ะบางพวงเนี่ยมันยังมีลูกเล็กอยู่เก็บทีละเม็ดให้หน่อยจะไหวไหมเนี่ยมันถึงกันด็อกกันเล็กกันด็อกพวงไหนมันแก่หมดก็ตัดนะคะปิดได้แล้วส้มจี๊ดที่ต้นนะคะเอาไปตำน้ำพริกเราก็ปลูกไว้เองอันชันค่ะเอาไปคลุกไข่เด็กเขาเพาะไว้มันมากไปค่ะก็เล็มต้นอ่อนๆเนี่ยคุณค่ามันเยอะนะคะกระสังต้นสนนะคะตรงโคนเขาเนี่ยสว
ูรสนะคะเก็บแต่ยอดมันมันกินคล้ายๆขนังเราแยกมาปลูกเขาจะงามมากค่ะเนี่ยค่ะเราก็เด็ดไปนะคะอย่าถอนรากเขานะคะปลูกค่ะบางจืดนะคะเราก็มาล้างผักกลางสนามแรกล้างผักอย่าเพิ่งเด็ดก้านออกนะคะล้างเป็นต้นๆก่อนเดี๋ยววิตามินมันจะไปค่ะเห็นไหมคะผักเยอะแยะเลยนี่ยังเก็บไม่หมดนะคะเพราะวันนี้แค่นี้ก็พอกินแล้วค่ะนะคะอันนี้ผักผงชูรสนะคะมันคล้ายๆผักคะน้าค่ะเดี๋ยวไปลวกหรือผัดน้ำมันหอยก็ได้อันนี้ใบพริกนะคะอันนี้ผักกาดน้ำแดงเขียวอันนี้ดอกอัญชันอันนี้ผักกระสังค่ะอันนี้ใบโบโบกจริงๆมีมากกว่านี้นะคะแต่วันนี้เอามานิดหน่อยค่ะในบ้านป้าน้องมีหมดอันนี้กุหลาบอันนี้จินจูฉ่ายค่ะอันนี้ตำลึงค่ะอันนี้ใบชะมวงค่ะอันนี้กินสดนะคะใบชะมวงอันนี้ใบมะกรูดอ่อนเดี๋ยวเราจะไปชุบไข่ทอดค่ะอันนี้ยอดกะเพราก็กินได้นะคะแล้วมีถั่วพูป้าน้องจะให้เห็นนะคะตำลึงเนี่ยมันมี2ชนิดนะคะอันนี้คือตำลึงอันนี้คือตัวเมียค่ะเนี่ยตัวเมียอันนี้คือตัวผู้มันจะเป็นแฉกๆตัวผู้นี่กินแล้วมันจะถ่ายท้องนะคะท้องจะเสียแต่เราเอาปนไปนิดหน่อยไม่เป็นไรอันนี้มาเปรียบเทียบให้เห็นว่ามันต่างกันยังไงเห็นไหมคะเนี่ยตัวผู้กับตัวเมียตัวผู้มันจะเป็นแฉกๆคล้ายๆใบองุ่นค่ะอันนี้มันไม่มีแฉกนะคะเนี่ยก็มีแล้วอันนี้ผักอันนี้เลือกไม่ถูกอันนี้เขากันมะเร็งนะคะอันนี้ตำลึงหวานค่ะเราได้ยอดฟักทองมายอดหนึ่งนะคะผักอันนี้เหมือนกันกันมะเร็งก็ได้ยอดมันมานิดหนึ่งแล้วก็มะเขือพวงนะคะเดี๋ยวป้าน้องจะไปตำน้ำพริกนะคะนิดนึงค่ะผักอันนี้เด็กเขาปลูกเขาโรยไปทั้งซองมันเยอะไปป้าน้องก็เลยดึงมาเพราะผักที่ว่ามันเริ่มงอกเนี่ยมันจะมีวิตามินและมีประโยชน์มากกว่าผักที่มันแก่ได้ที่แล้วนะคะอันนี้ส้มจี๊ดที่ต้นแล้วก็พริกขี้หนูค่ะที่ต้นเรานะคะ2ฟองนะคะพี่ใส่น้ำปลานิดหน่อยค่ะเพื่อให้มันมีรสเค็มใส่ครั้งเดียวนะคะเดี๋ยวกลับนะคะเดี๋ยวเอาซีเจนชุบลงไปในนี้นะคะชั้นวางตรงกลางนะคะแล้วก็ตัดไข่ลาดนิดหน่อยดอกอัญชันไอ้เด็ดคั่วมันออกนะคะแล้วก็จะเขียวเขียวม่วงม่วงเหลืองเหลืองสวยท้ายก็เอาใบมะกรูดใส่แล้วก็เอากุหลาบใส่เลยค่ะมันก็ไปเป็นอีกรูปแบบมะกรูดค่ะอันนี้ดอกอัญชันกับใบมะกรูดค่ะอันนี้ดอกอัญชันกับไข่เราไม่ใส่ใบมะกรูดเราสามารถทำได้หลายรูปแบบนะคะที่เก็บในบ้านป้าน้องนะคะป้าน้องก็จะกินสดนะคะกินสด
แล้วก็เอามาทอดกับไข่ค่ะเราไม่ต้องมีปลาทูก็ได้ค่ะเราใช้ไข่2ฟองนะคะอันนี้ก็น้ำพริกกะปิอันนี้ก็ผักสดค่ะอันนี้ก็มีทั้งนึ่งตำลึงนี่เรานึ่งนะคะยอดฟักทองนี่เรานึ่งแต่ผักชูรสนี่เราใช้ผัดน้ำมันนิดหน่อยค่ะเรากินทุกรูปแบบเลยนะคะเห็นไหมคะมันปลอดสารพิษนะคะให้คุณค่าทางโภชนาการครบเลยนะคะเนี่ยแค่นี้ละค่ะเราเอารับแขกก็ได้แต่วันนี้ไม่มีแขกค่ะเราก็กินกัน2คนกับเด็กค่ะน่ากินไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยคือการจัดแล้วก็เล่นสีให้น่ารับประทานนะคะผักอันเนี้ยมันก็จะมีคุณค่ามันก็เหมือนไอ้เม็ดทานตะวันอะไรที่มันเพาะเนี่ยใหม่แต่อันนี้เราปลูกลงดินเด็กเขาปลูกซองหนึ่งมันแน่นไปป้าน้องก็เลยดึงออกมาบ้างค่ะ